เมื่อวันที่21ตุลาคม2558คณะเทคโนโลยีมหาวิทยายลัยมหาสรารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสรารคามออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบ5รอบสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการน้อมถวายความจงรักภักดีคณาจารย์นิสิตและบุคลากรคณะเทคโนโลยีมหาวิทยายลัยมหาสรารคามจึงพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตั้งแต่เวลา 8นาฬิกาสนาทีถึง12นาฬิกาณลานชั้นหนึ่งคณะเทคโนโลยีมหาวิทยายลัยมหาสรารคามซึ่งมีผู้บริจาคโลหิตครั้งนี้จำนวน114คนรวมทั้งสิ้น4 5 6 4 4นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับโลหิตภายในโรงพยาบาลมหาสรารคามอยู่ในช่วงขาดแคลนเนื่องจากมักจะมีอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นเสมอๆทำให้โรงพยาบาลขาดแคลนโลหิตที่จะใช้ผ่าตัดและบรรเทา ท่าภาวะการขาดโลหิตให้สภากาชาติไทยโดยผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้นอกจากจะได้กุศลจากการบริจาคแล้วทางคณะเทคโนโลยียังมอบแก้วน้ำและกระเป๋าเป็นที่ระลึกไว้สำหรับผู้บริจาคโลหิตอีกด้วย